ยังลบภาพไม่ได้เลยเจนนี่อัปเดตอาการน้องยูจินตรวจละเอียดหลับยังมีร้องไห้บ้างเผยอาการบาดเจ็บตัวเองหัวอกแม่เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโพสต์หลังเกิดอุบัติเหตุที่บีบหัวใจมากกับทุกคนเพราะมีเด็กน้อยวัย9ขวบอย่างน้องยูจินขวัญใจแฟนๆอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งหัวอกแม่สุดเป็นห่วงลูกสาวมากรวมทั้งแฟนๆต่างเป็นห่วงน้องยูจินโดยเจนนี่เผยอาการน้องยูจินด้วยว่าอัปเดตอาการสำหรับพี่ๆที่เป็นห่วงนะคะน้องยูจินปลอดภัยดีค่ะตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วมีช้ำบริเวณหน้าผากนิดหน่อยน้องจะมีร้องไห้อยู่เป็นระยะค่ะนอนหลับก็ยังมีละเมอร้องไห้บ้างค่ะเจนนี่ในสมองตอนนี้ลบภาพตอนรถลงข้างทางไม่ได้เลยยังรู้สึกเหมือนกระแทกตลอดเวลามีฟกช้ำที่ขาและแขนซ้ายเนื่องจากได้รับแรงกระแทกตอนรถพลิกคว่ำระบมหนักสุดน่าจะเป็นตรงแขนค่ะตอนเกิดเหตุหนูไม่เจ็บอะไรเลยเป็นห่วงแต่ลูกเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้เริ่มเมื่อยและเจ็บมากขึ้นเป็นระยะค่ะพอนั่งเบาะข้างหน้าคนขับป้าแนนกับป้าน้อยยังคงตกใจและเจ็บขาทั้งคู่ค่ะขอบคุณทุกข้อความทุกแชทนะคะหนูยังตอบไม่หมดเพราะกำลังใจที่ส่งมาเยอะมากๆค่ะสุดท้ายนี้หนูขอโทษสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะหนูเสียใจมากๆค่ะท่ามกลางกำลังใจจำนวนมากขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ